This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งนะคะกับเพลงโยซิฟโรชติโตซองเพลงที่กล่าวถึงผู้นำคนสำคัญของยูโกสลาเวียโยซิฟโรชหรือที่มีสมญานามว่าติโตติโตซึ่งเป็นชื่อของพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2535ค่ะทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตีในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลกแต่หนังสือเล่มนี้ได้กลายมาเป็นหนังสือที่ทำให้คนไทยได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็เรียนรู้คนดีของโลกคนหนึ่งได้อย่างน่าสนใจติโตเป็นผู้นำของยูโกสลาเวียที่มาจากครอบครัวซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยากจนนักแต่ก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ดูแลตัวเองเป็นเด็กช่างกลเป็นลูกชาวนาที่กลายมาเป็นสุดยอดของผู้นำโลกคนหนึ่งค่ะเรื่องราวของติโตในหนังสือเรื่องติโตน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษาแม้ว่าติโตจะมีโอกาสเรียนในโรงเรียนเพียงแค่อายุ12แต่เขาก็ไม่เคยหยุดที่จะขวนขวายศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองเป็นคนที่ยังคงศึกษาเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นมากของติโตค่ะแล้วก็เป็นชีวิตที่มีสีสันน่าสนใจเป็นคอมมิวนิสต์ที่รักประชาชนเป็นผู้นำที่จริงใจแล้วก็เก่งมากวันนี้ค่ะติโตมาถึงตอนที่3แล้วนะคะรายการห้องสมุดหลังใหม่อัญเชิญพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังจริงๆต้องใช้คำว่ามาอ่านให้ฟังเพราะว่าดิฉันตั้งอกตั้งใจอ่านแบบทุกถ้อยทุกคำเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้แล้วก็ได้ซึมซับได้ศึกษาชีวิตของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเลือกที่จะแปลโดยใช้เวลาอันน้อยนิดที่พระองค์ท่านมีอยู่เพื่อให้เป็นต้นแบบของเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะติโตเปลี่ยนงานมาหลายงานจนในที่สุดเขาก็มาเป็นทหารและต่อมาก็แพ้คือรบแพ้แล้วก็ถูกจับเป็นเฉลยศึกถูกส่งไปอยู่ค่ายกักกันในรัสเซียหลังจากนั้นก็พบรักและก็แต่งงานกับเปลาเจียและเมื่อพาภรรยากลับมาบ้านก็พบว่าแม่ตายไปแล้วครอบครัวก็แตกแยกหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมโยซิฟบรอชตกงานเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นและต่อมาค่ะเมื่อสหภาพช่างเหล็กที่เขาเป็นสมาชิกถูกผนวกเป็นสมาชิกถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียโยซิฟบรอชจึงได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์โดยอัตโนมัติแต่ช่วงแรกก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรเขายังคงใช้ชีวิตเป็นช่างทำกุญแจอย่างเรียบง่ายมีลูก4คนแต่ในบรรดาลูกๆนั้นมีแค่คนเดียวนะคะที่มีชีวิตรอดมาได้นอกนั้นเสียชีวิตหมดต่อมาบรอชเริ่มมีบทบาททางการเมืองและได้เป็นกรรมการพรรคที่มีบทบาทในการเผยแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์เ
ถูกเพ่งเล็งและถูกจับถูกพิพากษาจำคุก5ปี7เดือนวันนี้จะเป็นบทที่4ค่ะบทที่ชื่อว่าศิลปะการเรียนรู้ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วติดตามได้เลยนะคะกับพระราชนิพนธ์แปรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดจัดพิมพ์ตอนที่3ค่ะพฤติกรรมของโยซิฟบรอชในปีก่อนหน้าที่เขาถูกตัดสินจำคุกแสดงให้เห็นว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วจะเป็นโดยรู้ตัวหรือโดยจิตใต้สำนึกว่าตั้งใจที่จะปักหลักในงานคอมมิวนิสต์สากลเขาได้ทำคำร้องโดยตรงถึงคอมินเทอร์ในมอสโก2ครั้งครั้งหนึ่งจากกรรมกรในซาเกร็บและครั้งที่2ด้วยจดหมายที่ลอบส่งออกจากคุกบรรยายถึงการถูกจับตอนเที่ยงคืนอย่างน่าตื่นเต้นหวาดเสียวการออกท่าออกทางคลึกโครมโวยวายตอนขึ้นศาลได้ทำให้เขาเด่นขึ้นมาจากหมู่จำเลยอื่นซึ่งวางตัวสงบเสงี่ยมโดยหวังจะให้ได้รับลดหย่อนโทษส่วนบรอชเองได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้โทษหนักขึ้นเพื่อให้ทางมอสโกได้สังเกตเห็นแน่ๆเขาแน่ใจว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีในคุกจากองค์การของคอมมินเทิร์นที่มีชื่อว่า Red Help หรือว่าการช่วยเหลือแดงคอมมินเทิร์นคือองค์การคอมมิวนิสต์สากลมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิวัตินอกแดนรัสเซียโยซิฟบรอชทราบดีว่ามีหวังว่าคงจะได้รับการลอบนำตัวออกจากประเทศอย่างลับๆไปรับการฝึกในมอสโกเมื่อตอนที่ออกจากคุกแล้วนี่เป็นทางขึ้นสู่ยอดตามวิธีการของการเมืองระบบพรรคเป็นไปได้ว่าบรอชได้เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นที่ติดอันดับในพรรคแล้วก็รู้ตัวว่ามีคุณสมบัติในทางบุคลิกลักษณะที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีพอๆกับพวกนั้นความเป็นอยู่ของโยซิฟบรอชในคุกช่วงเดือนพฤศจิกายน1928ถึงมีนาคม1934คงไม่สบายนักแต่ก็สบายกว่าชีวิตของพวกคอมมิวนิสต์ที่ยังมีอิสระระยะนั้นในยูโกสลาเวียสมาชิกพรรคต้องเลิกปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นเพราะถูกตำรวจล่าตัวภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของโลกทำให้เกิดการตกงานอย่างหนักและกรรมกรชาวยูโกสลาเวียก็ยากจนอย่างยิ่งอย่างน้อยในคุกบรอชก็มีกินและเมื่อเคยชินกับการอยู่ในคุกก็มีโอกาสดีที่จะขมักเขม้นศึกษาเรียนรู้การเมืองซึ่งจำเป็นในการฝึกแบบคอมมิวนิสต์จนถึงบัดนั้นเขายังไม่ได้มีเวลาที่จะศึกษาหลักสำคัญของการเป็นมาร์กซิสต์เขาผ่านคุก2แห่งเลโปกราวาในโครเอเชียและมาริบอร์ในสโลเวเนียทั้ง2แห่งเขาได้พบคอมมิวนิสต์ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าในพวกนี้มีโมซาปิยาเดซึ่งเป็นยิวที่มีความรู้สูงและเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกๆของพรรคชื่อโคมูนิสต์และมีเปาเล่เกรโกริกซึ่งเป็นหมอชาวโครแอตวิธีการจัดหาเอกสารคอมมิวนิสต์ก้าวหน้ามากแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ของคอมมินเทิร์นลอบนำเข้ามาในคุกแบบพรางตาผู้คุมที่มักจะไม่สู้เข้มงวดนักพวกนักโทษรวมตัวเป็นกรรมการและเป็นกลุ่มเพื่อจัดให้ชีวิตประจำวันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตนโดยจัดเวลาเรียนและเวลาการอ่านหนังสือเองเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วบรอชก็เด่นกว่าคนอื่นในการเป็นผู้นำในหมู่สหายร่วมคุกแน่นอนพวกสหายลับผู้รายงานการปฏิบัติตัวของพวกคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในคุกก็คงได้รายงานข้อนี้ให้คอมินเทิร์นทราบเมื่อบรอชออกจากคุกในวันที่12มีนาคม1934เขาก็เป็นตัวเก่งที่จะได้เลื่อนฐานะในพรรคแล้วแต่การเลื่อนนั้นไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติหรือเป็นไปง่ายๆ
ขามีเงินใช้โดยทางคอมินเทิร์นจัดให้และมีที่อยู่แต่ต้องหาทางหลบเลี่ยงตำรวจเอาเองอันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากเพราะมีสายสืบอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้แต่ในหมู่สมาชิกพรรคเองก็ไว้ใจกันยากในไม่ช้าเขารู้ตัวว่าการอยู่ในยูโกสลาเวียนั้นอันตรายเกินไปหากหมายที่จะทำกิจการพรรคต่อไปเขาได้โอกาสทองเมื่อได้รับมอบหมายให้ไปที่กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียที่เวียนนาโดยทำงานจากนอกประเทศและตามคำสั่งของคอมินเทิร์นจากมอสโกเขาไปรายงานตัวต่อมิลานกอร์กิชเลขาธิการพรรคยูโกสลาฟแต่บัดนั้นไปบรอชไม่มีวันถอยกลับอีกแล้วเขาได้รับนามแฝงหลายชื่อตลอดเวลาที่ทำงานคอมมิวนิสต์อันผิดกฎหมายแต่นามที่ได้รับที่เวียนนาตอนนั้นคือติโตอันเป็นชื่อที่เขาเกิดชื่อเกิดเสียงถึงปี1934โดยที่ได้มีประสบการณ์ในรัสเซียระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทั้งที่ได้ทำงานเพื่อพักและเคยผ่านชีวิตในคุกมาแล้วติโตเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการที่จำเป็นสำหรับทำงานใต้ดินโดยปลอดภัยเขาเริ่มลอบเข้าลอบออกระหว่างยูโกสลาเวียและเวียนนาในงานของพรรคตอนนี้เขาไม่ขาดเงินทองเพราะพรรคให้เงินที่ได้รับสนับสนุนจากคอมินเทิร์นแต่เขาต้องอาศัยประสาทแข็งแกร่งที่มีโดยกำเนิดอันเป็นคุณสมบัติมหัศจรรย์ซึ่งเขารักษาเอาไว้ตลอดชีวิตและการรู้จักเข้ากับคนซึ่งเขาได้ฝึกฝนมาตลอดจนความรู้ซึ้งถึงสันดานของมนุษย์ซึ่งเขาได้เรียนรู้สะสมมาตลอด42ปีของชีวิตเขาปฏิบัติงานหลายอย่างให้กรรมการพรรคที่อยู่นอกประเทศที่เวียนนารวมทั้งการจัดประชุมลับย่อยๆที่ลิบริยาน่าในสโลเวเนียเมื่อวันตรุษคริสต์มาสปี1934แต่ว่าการปฏิบัติงานลับทางการเมืองในยูโกสลาเวียก็อันตรายมากขึ้นทุกทีหลังจากการปรงพระชนพระราชาธิบดีอเล็กซานเดอร์แห่งยูโกสลาเวียในเมืองมาเซยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาการปรงพระชนเป็นผลงานของฆาตกรที่องค์การชาตินิยมโครแอตหรืออุสตาชิได้ว่าจ้างแต่พวกคอมมิวนิสต์ก็พลอยถูกกดดันมากขึ้นทันทีโดยกลัวเกรงกันว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์อาจฉวยโอกาสในสถานการณ์ตึงเครียดและไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุฆาตกรรมพระราชโอรสปีเตอร์ซึ่งมีพระชนเพียง11พรรษาได้สืบสันตติวงศ์โดยที่ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะพระปิตุลาคือเจ้าชายปอลจึงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสภาวะการดังนี้แม้แต่ติโตเองก็รู้สึกว่าจะไม่รอดพ้นจากการถูกจับกุมไปได้นานนักนับเป็นวาระที่จะเปิดฉากใหม่ในประวัติการทำงานของเขาข้อนี้แม้ตัวเขาเองก็ไม่ทราบว่าจะเป็นระยะสำคัญยิ่งที่จะทำให้เขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำยูโกสลาเวียระหว่างสงครามและหลังสงครามต้นปี1935ติโตถูกส่งตัวไปมอสโกเพื่อผ่านการฝึกในสำนักคณะกรรมการเกี่ยวกับบอลคานของคอมินเทิร์นตามแผนเขาควรจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลา6เดือนแล้วกลับไปรับใช้คณะกรรมการบริหารยูโกสลาฟในกรุงเวียนนาเพื่อฟื้นฟูพรรคภายในประเทศยูโกสลาเวียแต่มีเหตุผลหลายประการรวมทั้งสถานการณ์ที่กำลังเสื่อมลงสำหรับคอมมิวนิสต์ในยูโกสลาเวียรวมทั้งความยืดยาดของงานในองค์การคอมินเทิร์นด้วยเมื่อถึงวาระที่จะต้องกลับเขาจึงได้พำนักอยู่ในกรุงมอสโกต่อเป็นเวลาถึง21เดือนนี่คือการเริ่มต้นการเกี่ยวพันของติโตกับคอมินเทิร์นจนกระทั่งองค์การนี้เลิกล้มไปตอนระยะกลางของสงครามโลกครั้งที่2
ในปี1935งานของติโตคือการเขียนบันทึกและบทความการเข้าประชุมการอ่านและทำรายงานเขาทำงานในตึกใหญ่ที่เป็นสำนักงานกลางของคอมมินเทิร์นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเครมลินในใจกลางของมอสโกระหว่างทำงานในสถาบันอันเป็นศูนย์พัฒนาคอมมิวนิสต์สากลเขามีโอกาสพบคอมมิวนิสต์จากทั่วโลกบางคนเช่นดิมิทรอฟโตลิอาตี้ลาปาซิโอนาเรียและวิลเฮมพิกเป็นบุคคลสำคัญในเวลานั้นแต่ส่วนมากเขาร่วมทำงานกับพวกตัวเล็กๆในระดับเดียวกันครั้งหนึ่งเขาเห็นสตาลินในโอกาสเปิดประชุมสภาโลกครั้งที่7ของคอมมินเทิร์นที่เขาไปร่วมประชุมด้วยในฐานะเลขานุการของคณะของยูโกสลาเวียคงเป็นเพราะชำนาญภาษารัสเซียเขาทำหน้าที่ล่ามเมื่อคณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมที่ต่างๆในสหภาพรัสเซียและได้ไปเยี่ยมบางแห่งในไซบีเรียที่เขาเคยอยู่ครั้งที่เป็นเชลยศึกระยะนั้นเป็นสมัยหลังจากที่สตาลินได้บังคับอย่างโหดเหี้ยมให้มีการปฏิรูปที่ดินในรัสเซียให้เป็นนารวมซึ่งในการนี้ชาวนา นับล้านต้องล้มตายลงและติโตอยู่ในจำพวกชาวต่างชาติจำนวนน้อยที่สามารถเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้เห็นก็ยังไม่สามารถทำให้ความเชื่อมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์เสื่อมคลายลงชีวิตความเป็นอยู่ในมอสโกของเขาแบ่งระหว่างการนั่งทำงานประจำจำเจที่น่าเบื่อและมีระเบียบจัดและกลับไปอยู่แต่ลำพังนานๆในห้องนอนที่ไม่มีอะไรตกแต่งเลยในโรงแรมลุกซ์ซึ่งเป็นที่พักของชาวต่างชาติเปราเจียภรรยาชาวรัสเซียของเขาและซาโก้ลูกชายเขาก็อยู่ในมอสโกเหมือนกันทั้งสองคนนี้ทางพักได้นำมามอสโกเมื่อติโตต้องติดคุกในปี1928แต่เปราเจียก็ได้ไปมีสัมพันธ์อื่นแล้วและแม้ติโตพบลูกเขาเป็นครั้งคราวซาโก้ก็อยู่กับครอบครัวอื่นติโตจึงมีเวลาทุ่มเทในการศึกษาทางการเมืองเขาเป็นคนทะเยอทะยานและกัดฟันทำงานหนักอย่างดื้อดึงและแน่วแน่แต่ชีวิตคงไม่มีทางออกด้านการบันเทิงมากนักสำหรับนิสัยที่ชอบพบปะผู้คนชอบอิสระและชอบสนุกของติโตเขาได้ไปดูอุปรากรเพียงครั้งเดียวและออกจากเมืองมอสโกไม่กี่ครั้งเขาเข้าประชุมพักเดือนละครั้งและเคยแสดงปาฐกถาเรื่องประสบการณ์เมื่อครั้งเป็นกรรมกรในสหภาพแรงงานที่มหาวิทยาลัยสำหรับคนทำงานของพรรคที่มาจากทางตะวันตกนอกจากนี้เขามักจะใช้เวลาฟังและเฝ้าดูหลังจากที่มามอสโกไม่นานนักเขาก็ทราบแล้วว่าคอมินเทิร์นเต็มไปด้วยความขัดแย้งส่วนตัวและเล่ห์ประเทศต่างๆนานาทั้งมีสายลับทุกคนทุกแห่งที่พร้อมจะรายงานความผิดแก่นายงานชาวรัสเซียซึ่งปกครองคอมินเทิร์นอย่างดูถูกและกวดขันสมาชิกพรรคของประเทศด้อยกว่าซึ่งคอมินเทิร์นควรจะมีหน้าที่ช่วยเขาทราบว่าห้องต่างๆและโทรศัพท์ในโรงแรมลูกซ์ตลอดจนในตึกที่ทำการของคอมินเทิร์นมีเครื่องดักฟังทางที่ดีที่สุดคือทำดีกับชาวต่างประเทศขั้นหัวหน้าในคอมินเทิร์นซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของพวกรัสเซียสำหรับติโตไม่เป็นการยากนักเขาเข้าได้ดีกับจอร์เจียดิมิทรอฟชาวบัลแกเรียที่เป็นวีรบุรุษตอนขึ้นศาลคดีเผาสภาไรส์ตากยุคนาซีเมื่อปี1933โดยสามารถปฏิเสธข้อหาที่สร้างขึ้นว่าได้เผาสภาไรส์ตากเยอรมันโดยที่ติโตพูดเยอรมันได้ดีเหมือนคนเยอรมันแต่มีสำเนียงชาวออสเตรียเขาก็ได้ผูกมิตรกับสหายเยอรมันบางคนรวมทั้งวิลเฮมพีกแต่ส่วนมากเขาคงเป็นเพียงคนคนหนึ่งในหมู่คอมมิวนิสต์ระดับต่ำๆจากต่างประเทศที่ไม่ค่อยสำคัญ
คือชาวยูโกสลาเวียที่น่าดูถูกคนหนึ่งซึ่งพวกรัสเซียในคอมินเทิร์นถือว่าเป็นคนไม่มีวินัยและชอบทะเลาะเบาะแว้งมีคุณสมบัติด้อยกว่าพวกบัลแกเรียซึ่งมักได้รับการอุ้มชูมากกว่าในกลุ่มชนหมู่น้อยชนชาติสลาฟก่อนที่ติโตออกไปจากมอสโกในเดือนตุลาคมปี1936การกวาดล้างครั้งใหญ่ของสตาลินได้เริ่มทำให้โลกของคอมมิวนิสต์มืดมัวด้วยความหวาดกลัวประปักษ์เก่าๆของสตาลินเริ่มถูกจับกุมและการขึ้นศาลอย่างตบตากันเล่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นในที่สุดซิโนเวียฟและคาเมเนฟและอีกหลายคนก็ถูกประหารชีวิตพวกคอมมิวนิสต์ที่ไม่เป็นชาวรัสเซียก็เริ่มถูกจับกุมเมื่อในที่สุดติโตได้รับอนุญาตให้กลับเวียนนาเพื่อรับใช้กรรมการกลางของพรรคยูโกสลาเวียตามแบบฉบับของติโตเขาได้ขอให้ดิมิทรอฟและมาดูอิวสกี้หัวหน้าคอมินเทิร์นชาวรัสเซียมอบให้เขาดูแลงานที่อิสระพอประมาณหน้าที่ของเขาคือการจัดระบบงานทางการเมืองของพรรคในยูโกสลาเวียเพื่อพยายามให้ฟื้นจากสภาพที่ร่อแร่ปางตายอีกหน้าที่คือการสรรหาอาสาสมัครเพื่อตั้งกองพลน้อยนานาชาติที่จะไปรบในสงครามกลางเมืองในประเทศสเปนเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียได้ย้ายที่ทำการจากเวียนนาไปอยู่ปารีสซึ่งเป็นเมืองที่ปลอดภัยกว่าสำหรับพวกคอมมิวนิสต์เลขาธิการพรรคยังคงเป็นคนเดียวกันคือมิลานกอร์กิชผู้ซึ่งได้รับติโตเข้าพรรคและได้ให้โอกาสทำงานเป็นครั้งแรกในปี1934ติโตยังคงอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนผู้นี้แต่สภาพเช่นนี้เป็นไปไม่ถึงปีเพราะกอร์กิชถูกเรียกตัวไปมอสโกตอนฤดูร้อนปี1937และต่อไปถูกประหารชีวิตตามข้อหาที่กุขึ้นมาจึงตกเป็นเหยื่อของการกวาดล้าง This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาในช่วงที่2นะคะของตอนที่3กับพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติโตค่ะวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะกับเรื่องราวของผู้นำกองทัพผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ผู้นำประเทศแล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตน่าสนใจน่าศึกษาในหลายแง่มุมค่ะและที่สำคัญนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็เป็นคนที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะทรงเลือกเรื่องราวของบุคคลท่านนี้มาเป็นแบบอย่างที่จะให้เด็กเยาวชนแล้วก็คนไทยได้ศึกษาชีวิตของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของยูโกสลาเวียคนนี้จากหนังสือติโตของฟิลิสออตีค่ะที่พระองค์ท่านสละเวลาจากพระราชภารกิจอันมากมายแปลหนังสือเล่มนี้ให้คนไทยได้อ่านกันในการฟังห้องสมุดหลังใหม่ครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการใกล้ชิดพระองค์ท่านในด้านวรรณศิลป์ค่ะจากพระปรีชาสามารถในด้านการแปลและจากพระราชประสงค์จากพระมหากรุณาธิคุณในการเลือกเรื่องของติโตมาให้เราได้อ่านกันก็แสดงว่าเรื่องของบุคคลคนนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่าลืมนะคะว่าบุคคลคนนี้คือผู้นำคอมมิวนิสต์นะเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ท่านเลือกเรื่องของติโตมาให้เราได้อ่านเนี่ยต้องมีอะไรดีๆมากมายอยู่แน่นอนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยว่าชีวิตของติโตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับติโตตอนที่3ช่วงที่2ค่ะติโตทุ่มเทตัวลงในงานใหม่อย่างเต็มกำลังเหมือนผีเข้า
ขาทำงานที่สำนักงานในปารีสซึ่งเป็นศูนย์ต้นทางสำหรับอาสาสมัครไปสเปนเขาใช้ร้านขายหนังสือในเขตลาตินควอเตอร์เป็นที่ทำการติดต่อกับผู้ที่จะช่วยรับอาสาสมัครชาวยูโกสลาเวียและส่งต่อให้กับผู้ที่จะช่วยให้ลักลอบข้ามภูเขาพิรีนีสเข้าสู่สเปนขายการติดต่อรับเพิ่มเติมต้องตั้งในประเทศออสเตรียและประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งในยูโกสลาเวียเองด้วยเพราะฝ่ายตำรวจไม่ยอมให้อาสาสมัครเพื่อกองพลนานาชาติออกจากประเทศและตำรวจเพ่งเล็งพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งยังจัดว่าอยู่ในจำพวกปรปักษ์อันตรายทางการเมืองในยูโกสลาเวียผู้อาสาสมัครเข้ากองทัพสเปนฝ่ายสาธารณรัฐมีไม่ขาดแคลนมีหลายคนที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์เพราะถือว่าการสู้ในสเปนเป็นป้อมปราการสุดท้ายที่จะต่อสู้ฟาสซิสต์ในยุโรปมีอีกจำนวนหนึ่งที่ยินดีอาสาไปรบนอกประเทศเพราะสภาพทางเศรษฐกิจตกต่ำและตกงานกันตามๆกันคอมมิวนิสต์ประมาณ560คนและอาสาสมัครอื่นๆ740คนได้ออกจากยูโกสลาเวียและสามารถเข้าร่วมกองพลนานาชาติในประเทศสเปนและมีหลายร้อยคนที่ถูกตำรวจจับและไปไม่ถึงสเปนอย่างไรก็ตามพวกที่สามารถไปถึงสเปนและรอดกลับมายูโกสลาเวียมีจำนวนประมาณ700คนที่ถูกฆ่าหรือตายได้มาเป็นผู้สนับสนุนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับติโตตอนสงครามโลกโดยที่มีประสบการณ์ทางสงครามกองโจรพวกนี้ได้มาเป็นแกนสำหรับกองทหารจู่โจมซึ่งเป็นกำลังยอดเยี่ยมของกองทัพใต้ดินในปี1937พรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียก็ยังคงอยู่นอกกฎหมายและยังอ่อนแอมากเวลานั้นจำนวนสมาชิกอย่างดีที่สุดก็มีไม่เกิน 1,500 คนติโตเริ่มสร้างองค์กรใหม่โดยรับสมัครสมาชิกใหม่และให้มีบุคคลที่มีอายุน้อยมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญเขาเลือกผู้ร่วมงานอย่างระมัดระวังและเลือกเอาหลายคนจากพวกนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีหัวรุนแรงเป็นคนที่ยังเยาว์และที่เขาจะฝึกได้ด้วยตนเองคุณสมบัติสำคัญซึ่งติโตเรียกร้องในคราวนั้นและยังคงเป็นคุณสมบัติที่ติโตต้องการตลอดมาคือความภักดีต่อติโตในฐานะเลขาธิการการยอมรับคำสั่งโดยดีการใช้ความฉลาดและไหวพริบในการปฏิบัติตามคำสั่งและความสามารถที่จะทำงานเป็นชุดปฏิบัติการไม่ใช่โดยบังเอิญเลยที่หลายคนซึ่งเขาเลือกไว้ในปี1937และ1938ได้อยู่ร่วมงานกับเขาตลอดสงครามและแม้แต่หลังสงครามผู้ที่เด่นในจำพวกนี้มีอีโวโลลาริบ้าและน้องชายซึ่งมาจากตระกูลชาวเมืองซาเกร็บที่มั่งคั่งในที่สุดบิดาก็มาร่วมกับติโตด้วยอีกคนคือมิโลวันจิรัสนักศึกษาชาวมอนเตเนโกรในเบลเกรดผู้ซึ่งอีกหลายปีต่อมาได้ดึงดูดความสนใจของชาวโลกโดยการกลับเป็นปรปักษ์กับลัทธิคอมมิวนิสต์ในยูโกสลาเวียในหมู่นักศึกษาชาวโครแอตมีเลโอมาเตสและวลาดิมีร์บาการิสผู้เป็นบุตรของผู้พิพากษาชาวโครแอตที่เคยพยายามช่วยเมื่อติโตถูกจับอีกคนที่มีความสามารถคือบอริสคีดริชจากสโลเวเนียและเอ็ดวาร์ดคาเดลซึ่งเป็นชาวสโลเวเนียเหมือนกันผู้เป็นคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการฝึกจากมอสโกคนหนึ่งในจำนวนน้อยมากที่ติโตยังคงใช้ในระยะเวลานั้นไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าเขาต้องมีเหตุผลหลายประการที่จะใช้คนใหม่ๆในการจัดองค์กรใหม่แต่ประการหนึ่งคงเป็นเพราะประสงค์ที่จะไม่ให้เป็นผู้ที่คอมินเทิร์นระแวงสงสัยในทางตรงกันข้ามก็เป็นผู้ที่คอมินเทิร์นจะให้เป็นสายลับมาสอดแนมตัวติโตเองไม่ง่ายนักป
รากฏว่าพวกนี้ร่วมงานกันได้อย่างดีมากในที่สุดเมื่อปี1938ตีโตก็ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการในตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียสืบต่อจากกอกิชผู้เคราะห์ร้ายถึงเดือนพฤษภาคมปีต่อไปพรรคมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 คนถึงปี1940พรรคอวดได้ว่ามีสมาชิก 12,000 คนรวมกับ 17,000 กว่าคนในองค์การเยาวชนของพรรคการขยายตัวดังนี้เป็นผลงานของติโตเองเป็นส่วนใหญ่แต่สถานการณ์ทางการเมืองในสมัยนั้นก็มีส่วนเอื้ออำนวยอย่างยิ่งในช่วงปี1937ถึง1938การคุกคามของฝ่ายนาซีมีคำอธิบายในวงเล็บนาซีเท่ากับ National Socialist พรรคของฮิตเลอร์ในเยอรมันและฝ่ายฟาสซิสต์ในวงเล็บว่าฟาสซิสต์พรรคของมุสโซลินีในอิตาลีการคุกคามของฝ่ายนาซีและฝ่ายฟาสซิสต์เห็นได้ชัดออสเตรียถูกผนวกในปี1937ในปี1938ได้มีข้อตกลงที่มูนิกซึ่งมีผลยอมให้เยอรมันได้เขตซูเดนเตนของเช็กโกสโลวาเกียและประเทศที่ถูกตัดนี้ก็ถูกฮิตเลอร์บุกในฤดูใบไม้ผลิต่อไปแล้วถูกแบ่งแยกตอนนี้ฮิตเลอร์ก็บีบคั้นประเทศฮังการีรูเมเนียและบัลแกเรียมากขึ้นทุกทีดังนี้ยูโกสลาเวียจึงเกือบจะถูกล้อมด้วยกำลังพลของฝ่ายนาซีและถูกบีบอย่างหนักที่จะให้เข้ากับฝ่ายอักษะฝ่ายอักษะในวงเล็บว่าอาซิสเท่ากับสนธิสัญญาระหว่างเยอรมันกับอิตาลีซึ่งหมายความว่าจะเสียเอกราชอันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ยินยอมโดยเฉพาะพวกเซิร์ฟพวกเสรีนิยมและพวกที่ปรารถนาที่จะรักษายูโกสลาเวียไว้อย่างเดิมการคุกคามของพวกนาซีที่จะมาเหยียบย่ำนี้เองทำให้ชาวยูโกสลาเวียจำนวนมากขึ้นทุกทีมาสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยังผิดกฎหมายในที่สุดพรรคเริ่มแสดงว่ามีการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพและมีข่ายหน่วยงานใต้ดินทั่วทั้งประเทศพรรคนี้เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ตั้งบนรากฐานเพื่อชาติยูโกสลาเวียแท้ๆพรรคอื่นๆทั้งหลายตั้งอยู่บนรากฐานของความต้องการของแคว้นและมีนโยบายที่รับการสนับสนุนเป็นท้องที่เช่นพรรคประชาธิปไตยเซิร์ฟพรรคศาสนิกสโลวีนพรรคชาวนาโครแอตและยังมีพวกหัวรุนแรงจัดในหมู่ชาวโครแอตซึ่งเชื่อว่าจะได้รับเสรีภาพและอิสรภาพในการปกครองตนเองสำหรับแคว้นของตนมากกว่าถ้าทำข้อตกลงกับฝ่ายอักษะซึ่งมีสายลับทำงานอย่างขมักขม้นในการโฆษณาชวนเชื่อให้แบ่งแยกดินแดนออกไปนับแต่ปี1934ระหว่างที่เจ้าชายปอลเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีได้มีการแก้ไขที่สำคัญในรัฐธรรมนูญยูโกสลาเวียเพื่อสนองความต้องการของพวกโครแอตกับพวกอื่นที่ไม่พอใจอำนาจของรัฐบาลกลางซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทรงตั้งขึ้นเจ้าชายปอได้ทรงทำการแก้ไขเล็กๆน้อยๆในการปกครองและได้ฟื้นฟูการปกครองแบบมีรัฐสภาที่มีอำนาจจำกัดและอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์แต่ว่ามิได้ทรงยินยอมประการใดเลยแก่พวกโครแอตจนกระทั่งถึงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ไม่กี่วันในวันที่26สิงหาคมปี1939ได้มีการลงนามในข้อตกลงที่มีชื่อว่าสปอราซุมโดยมีวราโดมาเซกผู้นำฝ่ายโครแอตลงนามร่วมข้อตกลงนี้ยอมให้โครแอเซียมีอิสระบ้างในการปกครองตนเองและมาเซกได้เข้าร่วมในรัฐบาลยูโกสลาเวียโดยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ก็สายเกินไปแล้วที่จะชนะใจของชาวโครแอตส่วนใหญ่ความแตกแยกระหว่างพวกเซิร์ฟกับพวกโครแอต
ซึ่งได้ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองร้าวฉานตลอดห้วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองก็จะต้องยืดเยื้อไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองความยุ่งยากที่สุดที่ติโตต้องประสบในตำแหน่งเลขาธิการพรรคเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ของคอมินเทิร์นซึ่งตามความเป็นจริงก็คือความสัมพันธ์กับเจ้านายรัสเซียผู้บงการโดยผ่านองค์การนั้นในปี1937เมื่อเริ่มทำหน้าที่รั้งตำแหน่งเลขาธิการหลังจากที่กอกิชหายตัวไปติโตทราบดีว่าชีวิตเขาตกอยู่ในอันตรายเพราะสตาลินกำลังกวาดล้างคอมมิวนิสต์ต่างประเทศอย่างบ้าเลือดเขาถึงปฏิเสธไม่ไปมอสโกเมื่อถูกเรียกตัวในฤดูใบไม้ร่วงปีนั้นแต่กลับไปในปีต่อไปเมื่อเขาเห็นว่าสถานการณ์ในมอสโกเพราอันตรายลงบ้างแม้กระนั้นในครั้งนั้นและในโอกาสอื่นภายหลังเขายังต้องเผชิญกับกรรมการสอบสวนและต้องถูกสอบสวนเรื่องการกระทำของตนและของสมาชิกอื่นของพรรคเขามีศัตรูทั้งในคอมินเทิร์นที่มอสโกทั้งในหมู่สมาชิกพรรคในยูโกสลาเวียและนอกประเทศหลังจากที่กอกิชถูกกำจัดในปี1937มีคนอื่นจำนวนหนึ่งที่หวังตำแหน่งเลขาธิการพรรคยูโกสลาเวียแม้ต้องเสี่ยงและมีภัยอันตรายตำแหน่งนี้ก็มีผู้แอบหมายมั่นกันมากเพราะในสมัยนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยศชื่อเสียงมีอำนาจและมีรายได้เป็นล่ำเป็นสันจากคอมินเทิร์นติโตนับว่าเป็นคนใหม่ในลำดับชั้นของพรรคเขาเป็นชาวโครเอตที่เคยทำงานในสหภาพแรงงานและเคยพำนักอยู่ในมอสโกเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆมีสมาชิกบางส่วนในพรรคที่ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับตำแหน่งนี้ชาวมอนเตเนโกรชื่อเปเตอร์มิเรติชซึ่งเวลานั้นกำลังติดคุกในยูโกสลาเวียด้วยข้อหาทางการเมืองได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากเพื่อนนักโทษและที่มีน้ำหนักมากกว่าคือได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกชาวแบลกเรียบางคนในคอมินเทิร์นและที่มีน้ำหนักมากกว่าคือได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกชาวแบลกเรียบางคนในคอมินเทิร์นตามคำบอกเล่าของติโตเองถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ซับซ้อนอย่างยิ่งในสมัยนั้นดูเหมือนว่าฝ่ายปฏิปักษ์พยายามอย่างสุดกำลังที่จะให้ติโตถูกกำจัดหรืออย่างน้อยให้ถูกถอดจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคยูโกสลาเวียวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้คือกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกนิยมทรอสกี้ซึ่งได้เคยยกเป็นข้อหาที่จะประหารชีวิตหลายต่อหลายคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ต่างประเทศในสมัยนั้นไม่มีปัญหาเลยว่าติโตต้องสู้แค่ตายเมื่อไปมอสโกและแม้ว่าได้พ้นข้อหาในการสอบสวนครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่มีทางที่จะแน่ใจได้เลยว่าจะต้องเผชิญกับ NKVD ในวงเล็บว่าคือตำรวจลับโซเวียตเขาไม่มีทางที่จะแน่ใจได้เลยว่าจะต้องเผชิญกับ NKVD เมื่อใดอีกภายหลังติโตกล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าไปมอสโกข้าพเจ้าไม่มีทางทราบเลยว่าอาจต้องถูกปลุกกลางดึกและได้ยินเสียงเคาะประตูมรณะเขากล่าวเสริมว่าเขาเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมอยู่เสมอในกรณีที่เขาถูกจับแต่แล้วโดยมีมิตรที่มีอิทธิพลช่วยเหลือโดยเฉพาะวินเฮมปีกชาวเยอรมันที่เป็นประธานกรรมการสอบสวนชุดหนึ่งดิมิทรอฟชาวบัลแกเรียที่มีอิทธิพลและทั้งมานูอิลสกี้ชาวอูเครนผู้ที่ในที่สุดถูกชักชวนให้มาสนับสนุนเขาติโตสามารถรอดพ้นจากชะตากรรมของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งคนก่อนเท่าที่ทราบติโตไม่เคยถูกจับกุมจริงๆแม้จะรอดมาอย่างบุดบิดหลายครั้งและคราวหนึ่งดิมิทรอฟเองช่วยซ่อนติโตไว้ในห้องของเขาที่โรงแรมลุกส์ไม่ต้องสงสัยเลยและติโตเองก็เชื่อมั่นว่า
เขารอดพ้นจากการกวาดล้างของสตาลินได้ก็โดยความพยายามและความสามารถของตนเองเป็นส่วนใหญ่เขาเป็นยอดในวิทยาการการต่อสู้แบบวงในในป่าทึบแห่งคอมมิวนิสต์การเลือกเพื่อนที่มีอิทธิพลการปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวังล้วนมีส่วนในความอยู่รอดนอกจากนี้คุณสมบัติส่วนตัวก็ช่วยเขาเป็นคนกล้าเผชิญผู้ที่กล่าวหาและลุกขึ้นโต้กลับเขามีภูมิหลังที่ถูกต้องในความหมายของคอมมิวนิสต์คือเขาเป็นกรรมกรที่เกิดมาจากครอบครัวชาวนาผู้ยากจนหากเขามาจากชนชั้นกลางหรือจากกลุ่มปัญญาชนซึ่งสังคมคอมมิวนิสต์เหยียดหยามก็คงไม่ได้รอดมาเขารู้ภาษาซึ่งใช้มากที่สุดในคอมมินเทิร์นอย่างแตกฉานสองภาษาคือภาษาเยอรมันและภาษารัสเซียจึงไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดกันได้เขายังมีโชคดีอย่างมหัศจรรย์สิ่งที่ติโตต้องยอมสละเพื่อรับตำแหน่งที่ได้มาตอนอยู่มอสโกใหญ่หลวงมาก2ปีแรกคือช่วงปี1938ถึง1940ในฐานะเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียเขาไม่เป็นอิสระเป็นตัวเองเลยเขาต้องรับคำสั่งจากคอมินเทิร์นและถูกสอดส่องตลอดเวลาแม้เมื่ออยู่ในประเทศยูโกสลาเวียเขาต้องทำตามที่มอสโกสั่งมาแม้กระนั้นเขาก็ไม่ยอมให้พักรับเงินอุดหนุนจากคอมินเทิร์นเขาต้องพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อให้พักยอมรับรู้สนธิสัญญาระหว่างพวกนาซีกับโซเวียตซึ่งสตาลินและริบเบนทรอฟลงนามกันในเดือนสิงหาคม1939อันเป็นสนธิสัญญาซึ่งไม่เป็นที่พอใจของประชาชนและสำหรับพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งได้รับการสั่งสอนให้เกลียดฟาสซิสต์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทุกวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าสนธิสัญญานั้นเป็นแผนเพื่อให้สหภาพโซเวียตมีเวลาจัดเตรียมป้องกันจุดอ่อนถ้าถูกบุกจากทางตะวันตกแต่ในเวลานั้นโดยที่พวกคอมมิวนิสต์ยอมรับไม่ได้ว่ารัสเซียอ่อนแอก็ต้องแก้ตัวว่าสงครามของฮิตเลอร์เป็นศึกสงครามระหว่างประเทศนายทุนด้วยกันซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่จำต้องรับรู้ปัญหามีอยู่ว่าติโตเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อเช่นนั้นหรือเขาไม่เคยปริปากเลยแต่ในฐานะเป็นชาวยูโกสลาเวียเขาก็เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศของตนถูกคุกคามจากพวกนาซีซึ่งตอนสงครามเกิดขึ้นในปี1939ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศเกือบหมดโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วและรับการสนับสนุนทางการเมืองอย่างหนักแน่นจากผู้นำยูโกสลาเวียบางคนในฐานะผู้รับใช้คอมินเทิร์นเขาทราบดีว่าไม่ใช่ที่ที่จะขัดคำสั่งอย่างเปิดเผยและเขาก็ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ยังเร่งรัดการตั้งการดำเนินงานใต้ดินของพรรคให้มั่นคงต่อไปและตั้งหน่วยคอมมิวนิสต์ทั่วทั้งประเทศโดยมีข่ายการติดต่อกับกองบัญชาการของพรรคที่ซาเกร็บภารกิจมีการตั้งโรงพิมพ์ลับในภาคต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ไว้วางใจได้เป็นผู้ดำเนินการการให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์แทรกซึมตำแหน่งทางการของรัฐโดยเฉพาะในวงการตำรวจและหน่วยรักษาความปลอดภัยกิจการเหล่านี้เป็นงานธรรมดาขณะที่พรรคมีสมรรถภาพติโตทราบดีว่ากิจการเหล่านี้จะยิ่งสำคัญขึ้นถ้าเกิดสงครามขึ้นในประเทศยูโกสลาเวียแต่ในเวลานั้นยังไม่ทราบกันแน่ว่าประเทศจะถูกสงครามมากระทบกระเทือนในรูปใดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับชีวิตของติโตและการทำงานของเขาติดตามได้ตอนต่อไปตอนที่4ติโตจากพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีค่ะวันนี้
หมดเวลาแล้วของห้องสมุดหลังใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ